วิธีมิกเสียงกีตาร์โปร่งในแอป Audio Evolution ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดี Creator ครับพบกันเป็นประจำเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันAudio Evolution นะครับหลังจากที่สอนไว้ในหลายๆคลิปนะเกี่ยวกับการใช้งาน Audio Evolution การอัดเสียงการบันทึกเสียงการปรับแต่งเสียงอะไรต่างๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำเพลงในโทรศัพท์มือถือต้องการจะอัดเสียงในโทรศัพท์มือถือนะครับการใช้เอฟเฟคอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นออโต้จูนการต่อกีตาร์โปร่งการ EQ นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการ EQ เสียงกีตาร์โปร่งนะครับวันนี้ผมได้ทำการบันทึกเสียงกีตาร์โปร่งมานะครับทั้งหมด4แท็กเนี่ยที่บันทึกเนี่ยเป็นกีตาร์โปร่งทั้งหมดเลยนะครับก็บันทึกมาคือเล่นแท็ก1เนี่ยเล่นเหมือนกับแท็ก2ไปเลยนะครับก็คือเล่น2รอบนั่นเองก็เล่นมาในคีย์ G นะครับ G ก็มีคอร์ด G มีคอร์ด D คอร์ด E minor คอร์ด C เดี๋ยวผมให้ลองให้ฟังดูนะครับเสียงที่ก่อนที่เราจะมิกเซอร์นะครับก่อนที่เราจะทำการปรับแต่งเสียงการใส่มิกเซอร์กับ EQ นะครับวันนี้จะพูดแค่เรื่องการมิกเซอร์ EQ เราจะไม่ใส่เอฟเฟคอะไรมากมายเดี๋ยวโซโล่ให้ฟังกด S คือแล้วแท็กกดแท็กไหนก็คือการโซโล่นะครับก็คือเล่นแท็กนั้นเดียวลืมบอกไปว่าคลิปนี้ถ้าใส่หูฟังด้วยจะดีมากเพราะว่าเราจะต้องมีการบาลานซ์เสียงด้วยนะครับเพราะว่าเราเขาเรียกว่าบาลานซ์คืออะไรคือการปรับแผนซ้ายขวานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ พวกรายละเอียดเสียงต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใส่หูฟังเนี่ยมันอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้ผมมิกเนี่ยผมก็ใส่หูฟังอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ผมใช้หูฟังแบบนี้นะครับมันจะสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยอ่ะโอเคทุกคนถ้ายังไม่มีหูฟังอาจจะใช้หูฟังแบบนี้ก็ได้นะเหมือนกันเนี่ยหูฟังสมอลท็อกของเราเนี่ยแหละขอให้มันเป็นระบบสเตอริโอซ้ายขวานะครับแท็ก3นี่ก็คือกีตาร์เก่าประมาณแบบนี้แท็ก4เนี่ยล่ะโซโล่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะเปิดรวมทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะเล่นพร้อมกันทั้งหมดรู้สึกว่าเหมือนกีตาร์มันตีกันมั่วซั่วมากเลยนะแล้วก็มีเสียงหึ่งหึ่งเสียงเบสออกมาแบบเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการเยอะมากเลยทีเดียวนะครับขั้นแรกนะครับเราทำการ EQ ในเสียงที่เราไม่ต้องการก่อนลองฟังดูช่วงเริ่มต้นเพลงเราจะได้ยินเสียงอะไรเสียงซ่าจืดจืดจืดต่างๆแล้วก็เสียงเขาเรียกว่าเสียงรบกวนอะเสียงน้อยเสียงน้อยลองฟังดูนะเราก็จะใช้คำสั่งเข้าไปตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์เนี่ยแหละกดเลือกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะใส่เอฟเฟกต์น้อยเกตเหมาะสมอันนี้บอกไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่เราลองปรับดูเร
ประมาณนี้ผมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้เท่ากันนะครับทีนี้เราก็ใส่ให้มันครบทุกแท็กเลยนะครับวิธีใส่เนี่ยเทคนี้ผมมิวไว้อยู่มิวเสียงก็คือปิดเสียงเราก็ใส่เอฟเฟกต์ตัวเนี้ยให้ครบทุกๆแท็กเลยนะเสียงมันเริ่มสะอาดขึ้นมาอันดับหนึ่งละขั้นหนึ่งละแต่ทีนี้มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมันยังดูตีกันมั่วๆอยู่นะครับทีนี้เรามาคัดเสียงที่เราไม่ต้องการออกดีกว่านะครับซึ่งเสียงกีตาร์โปร่งเนี่ยมันก็จะมีความถี่ของมันอยู่ที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถตัดออกไปได้ผมจะใช้โลว์พาสกับไฮพาสไฮพาสนะครับก็คือความถี่สูงสุดที่เราจะผ่านไปได้ผมก็จะใส่ไปประมาณ200แล้วก็ใส่โลว์พาสไปโอ้ยผิดโลว์พาสนี่ก็ใส่ไปสัก 3,000นะอธิบายก่อนโลว์พาสกับไฮพาสคืออะไรก็คือไฮพาสเนี่ยเราจะเอาความถี่ที่สูงกว่า200เฮิรตซ์ผ่านไปได้ก็คือความถี่ระดับ200จนถึงต่ำลงไปเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเสียงพึบพับพึบพับหรือจะเป็นเสียงค้างเสียงหึ่งของกีตาร์แบบเนี้ยถ้าเราไม่ต้องการเราก็จะตัดมันออกนะครับแล้วก็เสียงที่แหลมเกินไปอาจจะเป็นเสียงครุ้งคริ้งครุ้งคริ้งเสียงในระดับสูงอ่ะที่เราไม่ต้องการเราก็จะตัดออกไปนะครับเพื่อให้ได้เสียงกีตาร์ที่มันชัดเจนขึ้นเราก็จะใส่ไปทุกๆตัวเลยนะถ้าเสียงมันดังไปผมว่าลดวอลุ่มลงหน่อยได้นะครับให้มันดังเกินไปลดวอลุ่มลงนิดนึงนะครับจะได้ไม่กบเสียงกีตาร์ตัวหลักตัวที่เราเกานะครับกีตาร์พิกกิ้งตัวเกาเนี่ยผมจะใส่เอฟเฟกต์อีกตัวนึงเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะจำลองว่าเราใช้ตู้แอมป์อยู่ก็คือใช้สปีกเกอร์ซิมนะครับสปีกเกอร์ซิมูเลเตอร์แล้วก็สมมุติว่าลองฟังเสียงดูว่ามันต่างกันยังไงนะรู้สึกเหมือนเอาไมค์ไปจ่อหน้าตัวแอมป์นะเหมือนเราใช้ตัวแอมป์ของกีตาร์นะก็คือแท็กนี้เองแต่ว่าเราจะปรับเสียงให้มันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับก็คือแพนมันออกไปอีกนะครับแพนไปทักทางซ้ายหรือทางขวาหลบมาหน่อยอย่างนี้ให้มันออกมาทางซ้ายๆนิดๆ นึงลองฟังดูเนี่ยนะเห็นไหมเครื่องดนตรีแต่ละตัวมันก็จะแยกกันออกชัดเจนนะครับตัวนี้เหมือนกันก็จะแพนมาทางขวานิดนึงโซโล่ทำไมแต่ไม่ต้องขวามากเพราะขวามากๆเนี่ยเรามีกีตาร์ตีคอร์ดนะครับคอยประคองอยู่แล้วโอเคไหมเสียงมันเริ่มดีกว่าเก่าแล้วยังนะครับเดี๋ยวลองผมจะลองให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับของทุกๆแท็กเลยนะเดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าใช้เอฟเฟกต์ที่ผมทำมากับการมิกซ์เนี่ยเสียงมันจะดีขึ้นจริงไหมนะครับถ้าเราปิดเอฟเฟกต์หมายถึงเราไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยนะจะดูหึ่งๆหน่อยนะครับเบสมันจะออกเยอะกว่านะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาเราเอาไปมิกในเพลงที่มีกลองหรือว่ามีเบสช่วยเนี่ย
เสียงหึ่งๆพวกนี้มันไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเราเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี้ยมันก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เบสในกีตาร์ช่วยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับลองใส่เอฟเฟกต์ดูเอฟเฟกต์ก็คือเปิดให้มันเป็นสีแดงแบบนี ก็ง่ายๆก็คือ EQ เสียงให้ได้เสียงที่มันดีที่สุดในคือในจุดเสียงที่มันควรจะเป็นนะครับหลักๆเลยนะแล้วก็แผนเสียงแยกออกไปบ้างไม่ให้มันทับกันนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้สมมุติถ้าเราไม่เอาตัวโซโล่นะไม่เอาตัวกีตาร์เก่าไม่เอากีตาร์โซโล่ลองดูเฉพาะกีตาร์คอร์ดนะอ่ะให้ฟังเสียงมันดูดีขึ้นนะครับเสียงมันโอเคขึ้นเลยล่ะผมว่านะก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่ผมใช้ในการทำคลิป cover เพลงของผมนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือในแอป Audio Evolution นี่แหละนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังใช้แอป Audio Evolution อยู่นะก็ถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรวดี Creator ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแนะนำตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ